ราวดีๆนะคะที่โรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะตอนนี้เขามีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยการพานักเรียนสูงอายุไปศึกษานอกสถานที่นะคะที่สวนสัตว์อุบลราชธานีแต่จะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำดงน้อยแต่งตัวด้วยชุดนักเรียนนะคะเดินทางเข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์อุบลราชธานีซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่โดยมีกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างค่ะทั้งการรับประทานอาหารการตรวจเช็ครายชื่อแนะนำตัวเองพร้อมทั้งแจ้งอายุและกิจกรรมสุดท้ายก่อนที่จะเข้าไปชมสวนสัตว์ก็คือการออกกำลังกายเต้นประกอบเพลงอย่างสนุกสนานค่ะกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงวัยนี้นะคะเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุค่ะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะจัดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นการสร้างงานสร้างอาชีพและการสร้างความตระหนักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมไปถึงส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของผู้สูงอายุในพื้นที่นั้นๆโดยมีหลักสูตรการเรียน800ชั่วโมงค่ะ